เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วตุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอ้อยังไม่หมดเพียงเท่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็คือช่องรองนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยผมก็จะลง Minecraft เหมือนกันนะฮะเหตุผลที่ผมเนี่ยสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือเผื่อว่าช่องหลักเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปนะฮะเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะฮะนั่นแหละสมมุตินะครับถ้าช่องหลักเป็นอะไรไปเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะจ๊ะโอเคก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft นะครับกับแมปที่มีชื่อว่า Biome Run 2นะฮะโอเคถ้ามีคำว่า2ผมคิดว่าน่าจะมีไบโอมรัน1นะแต่ว่าเรากระโดดมาเล่นไบโอมรัน2เลยนะฮะโอเคก็จะมีหลายไบโอมนะครับน่าจะทุกไบโอมในเกมนี้แหละครับน่าจะมันก็จะมีเคฟนะครับก็เป็นถ้ำใช่ไหมแล้วก็ดีเซิร์ตเป็นทะเลทรายเนาะเนเธอร์นรกครับไอซ์สไปค์ก็น้ำแข็งฮะดีเอ็นก็คือดีเอ็นนั่นแหละเมซ่าครับไบโอมนี้ฮะจังเกิลไบโอมป่าโอเชียนไบโอมทะเลมหาสมุทรนั่นแหละโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่เล่นดรอปมีก็คือให้โยนเฮ้ยทำไมผมเป็นอย่างเงี้ยเอ้าตัวบั๊กโอ้โหตัวผมบั๊กช่างมันเถอะครับโอเคดรอปมีเทเลพอร์ตยูทูเดอะเซตติ้งแอเรียถ้าเรากดโยนไอเทมนะฮะเราก็จะวาร์ปมาจุดเซตติ้งนะคุณผู้ชมฮะโอเคTactic Mode อ๋อน่าจะเป็นโหมดฝึกซ้อมป่ะผมฝากออนก็ได้ก็อะไรอีกมีอะไรอีกไหม Hard Selection อ๋อสามารถเลือกหัวใจได้ด้วยเหรอผมเอา1หัวใจแล้วกันนะครับเอาแบบ Hardcore ไปเลย Time น่าจะเวลาในการเล่นป่ะเอาสัก5นาทีพอครับนี่สปาวออนครับปรับไปเลยฮะนะเกมอินฟอร์เมชั่นออบเจคทีฟอินไบโอมรันเดอะโกอีสทูคอมพีทเนือปากัวคอสแอดฟาสแอดยูแคนยูแอนเลสอะเกนเฟนอ๋อมันสามารถแบบแข่งกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะหรือว่าแพ็กติกออนยูโอนออกหมายถึงแบบการเรียกว่าอะไรวะหมดฝึกซ้อมเหรอแบบจับเวลาอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้อ่ะผมเดาCosmetic when you complete a level for the first time you unlock a hat particle or sound effect อ๋อ what biome run biome run ก็น่าจะตามชื่อครับก็แบบเปลี่ยนแมปปากัวที่เป็นธีมไบโอมต่างๆครับโอเคน่าจะเป็นประมาณนี้ที่เหลือมันน่ามีแล้วโทอเกนยูเนเธอร์สตาร์ทูโกแบ็กก็คือโยนอีกรอบนึงเพื่อกลับไปฮะโอเคกดเลยครับโอเคงั้นวันนี้เราจะเริ่มจากไบโอม เอาเป็นทะเลทรายแล้วกันครับไปหนึ่งหัวใจไปเพื่อนล้อมๆโอเคแฮปฟานโอ้ยหวัดกินไทม์เล็บเอาเวลามันไม่จำกัดเหรอหรือว่าอะไรเหมือนเวลาจะไม่จำกัดหรือเปล่าเอาเดี๋ยวๆเฮ้ยตกโอ้โหมาถึงก็เจิมเลยวะเฮ้ยแป๊บนึงนะชึบชึบชึบแป๊บนึงนะโอ้ยากว่ะยาก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 อันเนี้ยขึ้นมาบนนี้ใช่ป่ะแล้วไงต่อเฮ้ยโอ้โหมือลั่นไอ้ฟุกต้องโดดใหม่อ่ะคือถ้าพลาดต้องโดดกระโดดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมันจะโดดบนนี้ไหมเกือบเกือบเฮ้ยผมว่าผมกด W แล้วนะแต่มันน่าจะเป็นเพราะ
ราะบล็อกนั่นแหละมั้งมันไม่ใช่บล็อกอย่างเงี้ยมันเป็นบล็อกบันไดอ่ะอาจจะวิ่งได้ไม่สุดประมาณนี้โอเคถึงแล้วมีประตูด้วยเหรอโอเคครับมาตรงนี้ปุ๊บคือห้ามตายครับเอาง่ายๆถ้าตายคือเราจะเริ่มใหม่นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยยากเนี่ยเดี๋ยวนะต้องยอมเจ็บอ่ะครับเฮ้ยแล้วมันขึ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมมาอยู่เนี่ยอุ้ยยากอ่ะเนี่ยบอกให้แบบเนี้ยมันต้องกลับไปจุดเดิมอ่ะโอ้โหดูดิเฮ้ยดูดิยากอ่ะเนี่ยคือถ้าเราเหยียบไอ้นี่คือเราแตกเลยนะเว้ยเอาจริงป่ะแป๊บนึงโอ้เจ็บแล้วมันกลับไปยังไงอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเอาแล้วไงแล้วมันจะกลับออกไปยังไงอ่ะครับเฮ้ยยากอ่ะเนี่ยดูชึบอ๋อได้โอ้ไอ้หาตั้งนานโอเคครับไปต่อครับครึ่งหัวใจนะไอ้หัวใจเดียว You can sneak under slab โอเครู้เรื่องโดดขึ้นนี้ไม่ได้หรอ sneak มันต้องกดชิปไว้ครับไม่กดชิปคือหล่นแน่ๆผมบอกให้ผมไม่กดชิปคือแตกนะอ๋อมันหนีได้เหรออ๋อเข้าใจแล้วอ๋องี้นี่เองแล้วไงต่อครับโดดนั่นแหละไอ้ฟุกแล้วก็โดดนี่ใช่ไหมข้างหน้าไปแล้วก็ขึ้นนี่เสร็จก็มาตรงนี้เสร็จก็มาตรงนี้มาตรงนี้เสร็จก็ขึ้นนี่รู้เรื่องโอเคตรงนี้เฮ้ยมันติดบันไดเนี้ยโอเคขึ้นมานี้อ๋อมันมีไอ้นี่กั้นไว้ด้วยโอ้โหผมก็ประมาทเนาะไม่ดูดีๆก่อนกระโดดเลยเฮ้ยโอเคได้ละมันต้องขึ้นมาดังนี้ก่อนเอ้าแล้วติดอะไรข้างบนเนี่ยโอ้โหยากอะเนี่ยบอกให้ปลากลัวแหละเฮ้ยได้แล้วเว้ยอ่ะขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหไม่ยากจริงอะเนี่ยดึงปึ๊บนึงนะเอาชัวร์เลยโดดเอามันติดอะไรอะครับมันติดแง่งอะไรอย่างนี่แหละมันไม่สามารถให้เราขึ้นไปข้างบนได้นะเฮ้ยคุณโอ้โหเหมือนแกล้งอะเหมือนโดนแกล้งเลยครับเนี่ยมันติดตรงนี้เห็นป่ะได้แล้วขึ้นมาแล้วครับไงแต่โอ้โหตกใจตกน้ำไปโอ้โอเคโหกว่าจะผ่านได้เฮ้ยแล้วไปไงต่ออ่ะอ๋อมันต้องขึ้นต้นไม้โอ้ผมก็ว่าแล้วแหมมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกผมว่าแล้วขึ้นมานี่ใช่ป่ะมันต้องระวังเรื่องกระบองเพชรนะครับWarning Quicksand Sneak ไอ้ Quicksand นี่คือสีเหลืองใช่ป่ะเฮ้ยเริ่มใหม่โอ้โหเล่นมาตั้งนานโอ้โหฟุกโอ้แย่แล้วแย่แล้วคุณผู้ชมฮะผมต้องเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะโอ้โหเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้เป็นไรมั้ยล่ะเฮ้ยตกโอ้เอาแล้วไงความยากมันมาแล้วครึ่งหัวใจครับมันนานตรงไหนหรือว่ามันใช้เวลาก็ไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงกระโดดตรงนี้แหละผมบอกให้ดูดิออกควิกแซนคือออกมันต้องกดสนิกกดทิปใช่ไหมแป๊บนึง
ต้องใจเย็นต้องใจเย็นผมว่าให้เล่นแมปแบบเนี้ยจริงๆผมต้องใจเย็นขึ้นมาใช่ปะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยหล่นโอ้ไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวผมเจออะไรอยู่วะเนี่ยถามจริงเอ้าแล้วมันติดแง่งอะไรผมโดดไม่ได้ผมโดดไม่พ้นโอ้โหโอ้โหเอาใหม่ขึ้นมานี่รอดมาตรงนี้แล้วก็รอดกลับไปโอ้โหผมเสียดายจริงนะควิกแซนเนี่ยน่าประมาทเลยอะชึบเอาใหม่ชึบเอ้ยไม่ถึงได้ไงอะมันติดแง่งอะไรผมถามจริงๆฮะมันติดแง่งอะไรวันนี้มึงอะมันเหมือนกระโดดไม่สุดปะมันติดแง่งอะไรถามจริงนะขึ้นมานี้บันไดนะเอาแบบชัวร์เลยเฮ้ยโอ้โหยากเกินยากจริงอะเนี่ยโอ้โหมาโดดใหม่ไม่ถึงอีกโอเคโอเคโอ้โหกว่าผมจะขึ้นมาได้เนี่ยไอ้ขึ้นรอบแรกอะมันผ่านไปเลยเว้ยแต่รอบสองอะครับรอบสองมันขึ้นโคตรยากอะมันด้วยความแบบเขาเรียกว่าไงอะแบบคือมันพลาดไปแล้วแล้วแบบความเฮ้อมันยากจริงอะไรจริงอะเนี่ยผมบอกให้โอเคให้เกือบตกเอาใหม่คือเราหัวร้อนแล้วตอนนี้คือแบบแรกๆมันก็แบบยังไม่คิดเยอะครับพอตอนนี้เราคิดเยอะแล้วพอคิดเยอะมันก็จะเริ่มโลกเว้ยมันจะเริ่มโลกครับนั่นแหละโอเคไม่เป็นไรเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเริ่มยากแล้วมันบอกให้ระวังควิกแซนให้ย่อใช่ป่ะคือต้องย่อเหรอคือเราปล่อยปุ่มชิปคือเราแตกเลยนะเว้ยผมจะบอกให้มันไปไม่ได้แล้วหรอข้างหน้าเนี้ยเฮ้ยแป๊บนึงมึงอ๋อคือถ้าเลยนี่ไปนี่คือเราจะพ้นแล้วใช่ป่ะโอเคเอ้าไอ้เหี้ยยากเกินผมบอกให้ยากเกินแบบนี้มาลองใหม่สักรอบแล้วกันโอ้ยากจริงอะไรจริงอ่ะบอกให้ต้องไปไหนอ่ะติดเลยวันเนี้ยต้องใจเย็นอ่ะเฮ้ยมันจะใกล้ความจริงแล้วโอ้ยโหกว่าจะได้เอาอีกแล้วอ่ะเนี่ยไม่ไหวนะครับเฮ้ยผมว่าตัวนี้ก็ไม่ยากเท่าเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ยากจริงอ่ะเฮ้ยตกสายดูดปะวะแต่มันไม่มีป้ายเตือนไม่น่าใช่หรอมั้งก็อย่าแบบตกลงไปก็พอแค่นั้นครับต่อไปขอวงกดปะเนี่ยว่าละขอวงกดเฮ้ยต้องระวังแบบพวกหลุมกับดักด้วยนะโคตรอันตรายกดชิปตลอดก็ดีนะครับเอาตัวนี้มันต้องกบอยู่แล้วมันต้องมุดอะก้มหัวขึ้นมาน่าจะได้แล้วนะโอ้เดี๋ยวเอาแล้วไงเจออะไรอยู่ปะเนี่ย
เฮ้ยเอาแล้วมันโดดไปไงอะไอตัวเนี้ยมันจะไปยังไงคำถามโหอะไรวะเนี่ยโหยากมากอะดูดิหรือว่ามันต้องลงข้างล่างนะเดี๋ยวดูก่อนผมว่าไม่น่าจะมีกับดักหรอกมั้งคิดในแง่ดีไปก่อนไม่น่าจะมีนะแต่ผมบอกเลยยากจริงในจริงอะไอ้ไบโอมเนี่ยดิเซอร์เนี่ยยากจริงครับผมพูดจากใจเลยตรงนี้ปะโอ้มันต้องเริ่มจากล่างโอเคไปขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมานี้ก็มานี้ชึบโดดขึ้นมาเอ้าเขียนไม่ได้วะเอ้าโดดไม่ได้หรอเฮ้ยเกือบตกว่าไงต่ออ่ะอ๋อต้องโดดอ๋อโดดขึ้นตรงนี้มันนี่แล้วก็ขึ้นนี่ทึบผมเล่นปากัวแล้วผมเสียวขาเฮ้ยโอ้โหตกแม่งโหว้าวว้าวหัวร้อนหัวร้อนนะครับผมบอกเลยเล่นปากัวแต่มันหัวร้อนนะจริงผมบอกเลยขึ้นมานี้ใช่ปะไปโอ้ล่าละเว้ยโอ้โหโอ้20นาทีโอ้โอเคครับโอ้กว่าจะชนะไบโอมนี้ได้มันโคตรยากเอาซะเลยโอเคโอ้โหไบโอมนี้ได้10นาทีเลยอ่ะโอเคผมพอแล้วกันเอ้ยเหนื่อยเลยไปโอมไหนน่าสนใจดีไบโอมนี้ไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7อูเลเจนไบโอมนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคงั้นแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าจะเล่นไบโอมไหนกันต่อโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อะตุ้ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและอย่าลืมกดติดตามช่องรองด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ